ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานานะคะในรายการคุกกิ้งกูรูค่ะทุกวันอังคารเวลาบ่าย3โมงทาง Workpoint TV หมายเลข23คุกกิ้งกูรูของเราช่วงแรกวันนี้เชฟประจวบนิรังสรรค์นะคะกูรูของนานาจะมาชวนคุณผู้ชมทำเมนูฮอตฮิตของวัยเด็กของพวกเราก็คือแพนเค้กนั่นเองเชฟบอกว่าสูตรแพนเค้กสูตรนี้ทำง่ายมากมีอ่างผสม1ใบมีกระทะ1ใบก็สามารถทำเมนูอร่อยอร่อยอย่างแพนเค้กกล้วยช็อกโกแลตชูเกอร์ฟรีได้แล้วเชฟบอกว่าแพนเค้กกล้วยช็อกโกแลตสูตรนี้ทำง่ายมากที่สำคัญอร่อยสุดๆไปเลยล่ะรับรองว่าถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่แน่นอนค่ะตอนนี้เชฟประจวบกำลังเตรียมของอยู่แต่อาจารย์นิสัตมีเมนูแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันนะคะช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้อาจารย์อยู่ที่ร้านสบายใจคาเฟ่หรือมิตรสบายใจมันก็คือมิตรภาพและความสบายใจนั่นเองคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์นิสัตพาคุณผู้ชมมาชิมก๋วยเตี๋ยวผัดเขาบอกว่ามันอร่อยอร่อยคนใต้เองยังหารับประทานไม่ได้เลยนะยิ่งกรุงเทพเนี่ยยากเหลือเกินและที่สำคัญเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเคล็ดลับของก๋วยเตี๋ยวผัดตำรับนี้มันคืออะไรกันแน่นะครับไปเลยครับคุณออยมีคนเขาบอกว่าที่ร้านสบายใจมีอาหารจานที่เป็นซิกเนเจอร์เขาบอกว่าเป็นเส้นๆเล็กๆใช่จานนี้ไหมใช่ครับจานนี้เหรอเรียกชื่อเมนูว่าอะไรคุณออยเส้นจานกุ้งสดผัดกะทิใต้ครับเส้นจานกุ้งสดผัดกะทิใต้อันนี้คืออะไรสีแดงๆเนี่ยเป็นเครื่องเครื่องแกงโอ้ยเครื่องแกงก็ต้องใส่สมุนไพรเยอะสิเครื่องเทศคุณออยอาจารย์ขอชิมก่อนได้ไหมได้เลยครับโอเคโอ้เส้นเหนียวหนึบเลยแสดงว่าจะต้องผัดแบบนานมากแล้วก็ใช้เทคนิคในการผัดนะเส้นเหนียวไม่เละเลยอ่ะขออนุญาตกุ้งตัวใหญ่นะคะต้องมะม่วงนิดนึงใช่ครับต้องทานพร้อมๆกันมะม่วงนิดนึงแบบนี้เนาะครับแล้วก็ขอโทษนะคะถือลองไว้เลยรสชาติเป็นเอกลักษณ์มากเลยคุณผู้ชมครับแล้วกุ้งที่ให้มาตัวใหญ่นะเส้นจันทร์ที่เอามาผัดก็เหนียวนุ่มกำลังดีและไม่มันแบบน้ำมันเยิ้มๆนะคุณผู้ชมแล้วยิ่งได้รับประทานคู่กับผักสดแบบนี้ดีต่อสุขภาพนะและที่สำคัญมีความมันกลมกล่อมจากกะทิด้วยรู้เลยนะว่าที่ร้านนะต้องใช้กะทิมีคุณภาพดีใช่ไหมใช่เลยครับเราใช้กะทิคุณภาพดีอย่างเช่นกะทิอัมพวาอร่อยมากฉันเกิดมาไม่เคยเห็นเลยนะเมนูแบบนี้ถ้าฉันกินหมดนี่แล้วอ่ะฉันอยากจะดูวิธีการทำจานนี้คุณออยทำให้ดูได้ไหมได้เลยครับยินดีครับเนาะงั้นเดี๋ยวกินหมดก่อนนะได้ครับโอ้ยอร่อยมากเดี๋ยวเราจะได้ดูวิธีการทำกันนะคะคุณออยอาจารย์อยากดูวิธีทำแล้วล่ะได้เลยครับครับนี่เลยครับเคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรเลยครับอาจารย์ทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและอย่างมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆเลยครับทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยอ๋อแล้วเราก็ใส่เครื่องแกงของเราลงไปใช่ครับเราต้องเคี่ยวจนกระทั่งกะทิแห้งเลยใช่ไหมตอนขั้นตอนนี้ยังครับก็ใส่พอมันละลายเครื่องแกงละลายปุ๊บก็ใส่เครื่องปรุงปรุงรสซะก่อนใช่ครับใส่กะปิ
โอ้ยมันข้นเลยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกโอ้เคี่ยวทั้งหมดตรงนี้ให้มันเป็นรสก่อนใช่ครับน้ำตาลน้ำตาลปี๊บก็ใส่น้ำปลาเอาละหอมแล้วกลิ่นมาแล้วเมนูนี้ต้องเคี่ยวจนกระทั่งกะทิมีกลิ่นหอมๆเลยนะแล้วเสร็จแล้วก็ใส่อ๋อใส่กุ้งผัดจนปรุงรสได้ที่เราค่อยใส่กุ้งลงไปใช่ครับก็แช่ไว้เฉยแช่ไว้เฉยมันสุกอ๋อเอากุ้งไว้ก่อนเดี๋ยวก็จะได้เอากุ้งมาแต่งหน้าใช่ไหมใช่ครับอุ้ยเลิศนะแล้วก็ที่เหลือก็คือเอาเส้นลงเส้นนี้ก็ต้องแช่น้ำก่อนใช่ครับแล้วก็ให้มันแห้งผัดจนแห้งไปผัดจนแห้งเลยเหมือนผัดไทยแกงเนาะโอ้ยกะทิแตกมันเงาแวบเลยโอ้มันต้องใช้เวลาในการทำนะไม่ใช่แบบผัดๆก็เสร็จนะเอาละได้ที่แล้วทีนี้เวลาเสิร์ฟนี่เสร็จแล้วสามตัวแล้วก็มีแตงกวาแตงกวาแล้วก็มะม่วงเป็นมะม่วงเบามะม่วงเบาครับต้องใช้มะม่วงเบามันถึงจะเปรี้ยวปริ๊ดเนาะเสร็จแล้วครับกับเมนูเส้นจันทร์กุ้งสดผัดกะทิใต้ลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้ครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานขอขอบคุณคุณออยมากเลยนะครับที่วันนี้มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านอาหารรสชาติดีและสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีและยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% ให้ด้วยและสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์จะพาไปไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดีเมนูวันนี้นะคะเป็นแพนเค้กกล้วยช็อกโกแลตชูการ์ฟรีค่ะเชฟขาช็อกโกแลตชูการ์ฟรีวันนี้ก็คือจะเป็นแพนเค้กกล้วยที่หวานแต่ไม่มีน้ำตาลถูกไหมคะถูกต้องครับมาขั้นตอนการทำเริ่มกันเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเอาของแห้งนะเป็นวัตถุดิบเนี่ยใส่ลงไปก่อนได้ค่ะบอกว่าเป็นแพนเค้กวันนี้ก็ต้องใช้เป็นแป้งสาลีวันนี้เราใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะคะได้ค่ะผงโกโก้นะคะผงฟูนะคะเบกกิ้งโซดาค่ะวานิลาผงนะคะจากนั้นนะคะคนส่วนผสมที่เป็นของแห้งเข้าด้วยกันเลเวนที่ตรงกลางไว้ของเหลวของเราวันนี้มีอะไรบ้างคะเชฟมีนมนะยังมีไข่ไก่แล้วก็กล้วยที่สุกๆที่ว่าเราเอาไปทานแล้วดูมันไม่อยากมันไม่ค่อยสวยเกิดมันดำแล้วแต่เอามาทำขนมอร่อยมากกล้วยหอมสุกบดละเอียดไข่ไก่1ฟองค่ะนมสดน้ำมันมะกอกนิดหนึ่งแต่ก็ใช้แล้วขาดไม่ได้เลยความหวานของเราวันนี้ใช้เป็นนี่นะคะน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นน้ำผึ้งสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลค่ะคุณแพนเค้กสูตรนี้ไม่ได้ใส่น้ำตาลเพิ่มเลยคนให้เข้ากันนะง่ายมากเลยอะเชฟครับปกติเราก็จะมีแป้งสำเร็จรูปที่เราซื้อมาแล้วก็ใส่นมก็ผสมไข่ก็สามารถหยอดได้เลยความจริงใช้แป้งสาลีเนี่ยผสมกับที่พวกเราใช้กันก็ไม่ยากนะคะครับเนี่ยได้แล้วหลังจากได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บนำเข้าไปจี่ในกระทะกันเลยเราก็เปิดแก๊สนะเอากระทะตั้งเบื้องต้นเราก็เอาน้ำมันเคลือบในกระทะก่อนถ้าไฟร้อนเราลดไฟลงหน่อยได้นะเพราะว่าเราต้องรอให้แป้งเขาจี่ในกระทะแล้วมีอุณหภูมิด้วยงั้นเดี๋ยวเราจะได้แป้งข้างนอกดูว่าสวยแต่ข้างในนี่จะไม่สุกไม่น่ารับประทานวิธีหยอดก็ไม่ต้องไปเล็งหรือไปเกรงว่ามันจะกลมไม่กลมนะถ้าเราเหมือนกับเราตั้งฉาก
นะแล้วก็ปล่อยให้ของเหลวเนี่ยมันค่อยๆไหลไหลไหลมันก็จะไปตามสภาพที่กระทะไม่เอียงนะวางตรงๆแล้วมันก็จะไปตามที่เราต้องการได้อันนี้เราก็จะดูว่ามันมีกล้วยจริงๆที่เราใส่ไปด้วยแผ่นเค้กกล้วยนะก็ใส่กล้วยวางลงไปเลยแต่อันนี้เราต้องหากล้วยที่หามๆหน่อยนะเพื่อมันจะได้ดูว่ามันทรงสวยทรงสวยใช่สีสวยทรงสวยถ้าเราสังเกตว่าเราจะกลับแป้งได้ยังไงดูอุณหภูมิความร้อนอ่ะแป้งมันจะคล้ายๆเหมือนกับลอยตัวคือทั้งหมดเลยนะมันจะเป็นลอยอะไรก็เรียกว่าฟองขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าโอเคเนี่ยความร้อนทั่วถึงแล้วแล้วอีกส่วนหนึ่งถ้าระหว่างที่เราแซะเราดูว่าแป้งเนี่ยมันยังเหลวนิ่มก็แสดงว่าอาจยังให้เขาแบบเพิ่มเวลาเขาอีกหน่อยนึงเพื่อให้เขาอยู่ตัวแล้วเราก็จะพลิกกลับเขาได้ง่ายโอเคนะอันนี้เราก็จะพลิกกลับโอ้โหตรงนี้หอมมากเราให้แป้งมันแห้งพอสมควรแล้วเราก็พลิกกลับอันนี้โอเคเพราะถ้าเราไปขยับมันเรื่อยๆมันก็ยิ่งเลอะทั้งหมดโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้แพนเค้กโอเคเดี๋ยวรอหน้าสุกสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวเราพลิกกลับมาแล้วก็เสิร์ฟกันโอเคแพนเค้กได้แล้วเดี๋ยวตักลงจานเสิร์ฟเลยใช่ไหมคะครับผมครับได้ค่ะโอ้โหน่าทานมากสุดยอดอันนี้เด็กๆคงชอบนะชอบมากๆอ่ะนะเพราะว่าเป็นช็อกโกแลตด้วยใช่ครับอ่ะเสิร์ฟนะคะวันนี้เนี่ยเรามีความหวานของเราเสิร์ฟคู่เป็นนี่เลยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นน้ำผึ้งสูตรคีโตตราสีสันค่ะให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลเป็นน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นน้ำผึ้งนะรับประทานคู่และนามีวิปครีมด้วยวิปปิ้งครีมเย็นๆเลยเสิร์ฟคู่เด็กๆก็มีความสุขมากนานายังมีความสุขเลยเพิ่มสีเขียวนะคะสวยมากเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเมนูทำง่ายๆของเราสองคนวันนี้นะคะไอเดียง่ายๆนะคะสำหรับการทำแพนเค้กค่ะรับรองเลยล่ะว่าแพนเค้กสูตรนี้เนี่ยจะทานเช้าทานกลางวันทานเย็นหรือทานดึกก็อร่อยกับเมนูแพนเค้กกล้วยช็อกโกแลตชูการ์ฟรีค่ะช่วงหน้านะคะกูรูมืออาชีพมีสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้เรามีเมนูอาหารไทยแท้ที่ทำง่ายๆด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูกับเมนูไข่ต้มเค็มเรามาเริ่มทำไข่ต้มเค็มกันเลยค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนจากนั้นใส่มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวต่อจนน้ำตาลละลายเป็นคาราเมลเติมน้ำปลาน้ำคนให้เข้ากันใส่ไข่ไก่ต้มสุกเคี่ยวต่อโดยใช้ไฟปานกลางประมาณ30นาทีปิดไฟตักไข่ต้มเค็มใส่ภาชนะตกแต่งด้วยผักชีเพียงแค่นี้เราก็จะได้เมนูไข่ต้มเค็มที่หอมอร่อยกลมกล่อมและสีสวยน่ารับประทานทำง่ายๆเพียงแค่ใช้มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวหาซื้อง่ายสะอาดช่วยเสริมรสชาติอาหารมื้อนั้นให้ครบรสไข่ต้มเค็มสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้1ที่มีต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่26บาทค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลปี๊บสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูต้อนรับซัมเมอร์ด้วยพรุตามิน่า Traditional Pound Cake ทุเรียนแมเนียเค้กทุเรียนต้นตำรับที่คัดเลือกวัตถุดิบระดับพรีเมียมมาอยู่ในเค้กชิ้นนี้หอมมันอร่อยด้วยเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีในราคาพิเศษเพียง650บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือ0922658968หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดI'm not the one who's always right.
ฟลุตตามินาทรีดิชันนอลพาวเค้ก3รสชาติใหม่เค้กมาร์เบิลเค้กแบล็คฟอเรสต์เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร092-265-8968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดเปิดรับสมัครแล้วหลักสูตรปวช.และปวส.จบม.3จบม.6อยากเป็นเชฟมืออาชีพติดต่อสมัครได้เลยโทร0922658968หรือ026827644หรือที่ LINE @ยิ่งสักฟู้ดอาชีพวันนี้นะครับเรามาพบกับ1นักเรียนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับที่ตอนนี้เนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จเลยเพราะว่าเปิดร้านเค้กออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากมาเรียนหลักสูตรสตาร์ทอัพเบเกอรี่ครับเรามาทำความรู้จักคุณเมย์ไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับค่ะชื่อเมย์นะคะปัจจุบันเปิดโรงปักค่ะตอนนี้ก็ได้เปิดร้านขายเบเกอรี่ออนไลน์แล้วนะคะนี่ชื่อร้านว่าอะไรครับผมชื่อร้านขนมบ้านน้องเมย์ค่ะขนมบ้านน้องเมย์คือเข้าไปสั่งซื้อได้ทาง Facebook อะไรอย่างนี้ได้เลยทาง IG ขนมบ้านน้องเมย์เลยค่ะเข้าไปที่ Instagram นะฮะขนมบ้านน้องเมย์ก็จะพบกับขนมเค้กอร่อยๆหน้าตาน่ากินแบบนี้เลยแต่เมื่อกี้ถามนิดนึงฮะคุณเมย์บอกว่าทำเป็นโรงปักจริงๆคืออาชีพหลักของเราเนี่ยเป็นโรงปักค่ะเปิดโรงปักอะค่ะตอนกลางวันเมย์ก็จะทำโรงปักนะคะส่วนตอนเย็นเมย์ก็จะทำขนมส่งพวกออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยเรามีสตอรี่นะมีสตอรี่ที่มาที่ไปถามนิดนึงฮะแล้วตอนเราทำโรงปักเนี่ยเราทำเกี่ยวกับพวกผ้าเสื้อผ้าต่างๆเรามารู้ได้ไงว่าเราชื่นชอบทำเบเกอรี่ทำขนมเค้กครับก็คือตอนแรกค่ะมันมีญาติผู้ใหญ่ค่ะเขาแนะนำเราว่าตอนว่างๆเงี้ยค่ะเราหาอะไรทำไหมเรามารู้ทีหลังว่าเอ้ยมันเป็นอาชีพได้นะเราเลยเริ่มจริงจังมากขึ้นนะคะอ๋อเริ่มต้นจากความชอบนะคุณผู้ชมนะพอเราชอบปุ๊บก็เลยลองทดลองทำดูแล้วมาเรียนกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ยังไงครับก็ตอนนั้นเราก็ผ่านเวลาผ่านมาเรื่อยๆค่ะเราก็เอ้ยเจอนะว่ามีคลาสผู้ประกอบการออนไลน์ค่ะเราก็เลยเริ่มสนใจแล้วเพราะเราก็ทำด้านนี้อยู่เราก็ดูเมนูเราสนใจค่ะแล้วอีกอย่างโรงเรียนอาจารย์ก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงเราเลยตัดสินใจมาเรียนที่นี่อะค่ะแหมคำถามนี้ไม่ถามไม่ได้นะคุณผู้ชมนะเรียนมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะประทับใจไหมเอ่ยประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่าอาจารย์เขามีความรู้อะค่ะอธิบายเราเลยตั้งแต่แป้งค่ะมันเป็นมายังไงค่ะเราเลยประทับใจว่าเขาละเอียดมากเลยค่ะเขาสอนตั้งแต่แบบวัตถุดิบมันมายังไงแล้วfacility ที่เรามาเรียนค่ะพวกเครื่องตีอะไรเงี้ยค่ะก็พร้อมเพียงมากเลยแบบเราได้ลงมือทำจริงอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับขอบคุณมากเลยครับอันนี้อธิบายแบบเต็มเปี่ยมเต็มที่เลยจริงๆฮะอ่ะถามนิดนึงครับถ้าผมเข้าไปที่ Instagram นะพิมพ์ขนมบ้านน้องเมย์นะครับขนมที่เป็นเบสเซลเลอร์เลยแบบเข้าไปปุ๊บนี่ต้องสั่งเลยฮะก็เป็นเค้กนมสดนะคะสูตรนี้ก็เมย์ก็ทำมาจากของที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาสอนนะคะโอ้โหสุดยอดจริงครับเป็นเค้กนมสดเผือกนมสดอะค่ะอ๋อเค้กเผือกนมสดนะตอนนี้เป็นตัวขายดีของที่ร้านใช่ค่ะแล้ววันนี้ที่เอามามีอะไรบ้างคุณเมย์มียามโรนะคะแล้วก็เผือกนมสดแล้วก็มีแบล็คฟอเรสต์ค่ะร้านนี้เป็นร้านหน้าเค้กนะคะเรียนจากทางโรงเรียนไปอันนี้ก็เลยอันนี้ก็ประยุกต์มาเป็นเค้กกระบองเพชรแท็กตัสนี่อินเทรนด์มากเลยน่ารักมากนะผมบอกคุณผู้ชมเลยนะตอนนี้คือเค้กขนมเค้กเนี่ยหลายชิ้นอยู่บนโต๊ะตรงนี้นะฮะต้องบอกว่าหนึ่งเลยที่เราเห็นเนี่ยคือการตกแต่งเขาเนี่ยดูมีดีเทลมากดูอย่างแคคตัสนะคุณผู้ชมนะดูอันนี้โอ้โหกว่าจะแบบบีบแต่ละต้นขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่งานง่ายนอกจากจะอร่อยแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอาหารสายตาด้วยนอกเหนือจากตรงการตกแต่งนี้รสชาติของเราแบบว่าเข้มข้นไหมฮะตัวเค้กตัวอะไรเข้มข้นสุดยอดค่ะเรียวจากทางโรงเรียนก็คือทำแบบนี้เลยแล้วก็ประยุกต์หน้าตาให้มันแบบเป็นสไตล์ของเราเองอะค่ะดูฮะอย่างแบบมีช็อกโกแลตมีการเดคอเรทนะแบบหวานๆนะมีดอกไม้สนใจอยากสั่งซื้อนะคะสามารถทักไลน์ไปที่แอดเมย์เบเกอรี่ได้เลยนะคะ ID แอดเมย์เบเกอรี่ค่ะหรือว่าขนมบ้านน้องเมย์ใน IG นะคะนี่นะครับคุณผู้ชมดูอยู่นะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจแล้วนะกันนะฮะสำหรับคุณผู้ชมที่ทำงานอยู่อาจจะแบบมองหาอาชีพเสริมก็สามารถมาเรียนเป็นทำเบเกอรี่ต่างๆแบบนี้แล้วก็ดูอย่างคุณเมย์เป็นตัวอย่างนะตอนนี้เปิดร้านเบเกอรี่นะฮะ
อยู่ทาง IG เรียบร้อยฝากถึงใครที่กำลังลังเลใจหรืออยากมาเรียนทำขนมกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นิดนึงค่ะเราจะบอกเลยว่าไม่ต้องลังเลใจนะคะที่นี่พร้อมทุกอย่างนะคะคือมีอุปกรณ์พร้อมเตาอบพร้อมอย่างตอนเรามาเรียนค่ะเพื่อนๆเราน่ารักทุกคนนะคะทำให้เราแบบบรรยากาศมันดีอะค่ะเรามาสนุกสบายใจอยากมาอีกอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างนึงมาตรการโควิดก็เข้มข้นนะคะคือมาแล้วไม่ต้องกังวลอะไรเลยค่ะเราอยากฝากทุกคนว่าใครที่สนใจมาได้เลยนะคะไม่ต้องลังเลค่ะโอ้ขอบคุณมากครับคุณแม่ขนมหน้าตานะรับประทานขนาดนี้ใครสนใจนะคะก็สามารถกดเข้าไปดูใน Instagram นะคะขนมบ้านน้องเมย์แล้วก็สั่งซื้อกันได้เยอะๆเลยครับผมนอกเหนือจากนี้นะครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะสนใจอยากเรียนทำเบเกอรี่นะครับหรือว่าแม้แต่อาหารนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะครับ026827644หรือว่า LINE ID นะครับ @yingsakfood นะครับคุกกิ้งกูรูวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้นานาเท็ดดี้และก็คุณเมย์ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับบอกได้เลยว่ามีเมนูเป็นอาหารจานเดียวสไตล์ฝรั่งครับอย่างพาสต้าคาโบนารานะครับแต่วันนี้เนี่ยเชฟประจวบมาแบบรสชาติไทยๆนะฮะนั่นก็คือเมนูสปาเกตตี้ครีมเห็ดกะทิครับกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับเราอยู่กับศิษย์เก่าของวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะครับสวัสดีค่ะชื่อพิมพ์นะคะเรียนอะไรไปบ้างครับเบเกอรี่พื้นฐานเบเกอรี่ชั้นสูงหลักสูตรที่นี่เนี่ยนำไปประกอบอาชีพได้จริงๆค่ะ